เนชั่นรวมถึงบริษัทในเครือนะคะเรามีด้วยกัน3บริษัทค่ะบริษัทเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ปจำกัดมหาชน NMG นะคะบริษัทเนชั่นบอร์ดแคสติ้งคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน NBC ค่ะรวมไปถึงบริษัทเนชั่นอินเตอร์เนชั่นแนลเอ็ดดูเทนเมนต์นะคะหรือว่านายเราจะมาฉายภาพสำหรับผลประกอบการโค้งแรกปีนี้นะคะสิ้นสุดลงไปเมื่อช่วง31มีนาคมที่ผ่านมาค่ะรวมไปถึงฉายภาพอนาคตทิศทางช่วงที่เหลือของปีนี้ของเนชั่นนะคะลำดับแรกขออนุญาตเรียนเชิญผู้บริหารเป็นการแนะนำก่อนนะคะท่านแรกค่ะคุณดวงกมลโชตนากรรมการผู้อำนวยการเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ปค่ะขอเสียงปรบมือค่ะท่านถัดมานะคะคุณอดิศักดิ์ลิมปารุ่งพัฒนากิจค่ะกรรมการผู้อำนวยการ Nation Broadcasting Corporation ค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะคุณพนาจันทรวิโรธรักษาการกรรมการผู้อำนวยการ Nation International Entertainment ค่ะเราจะไล่เรียงกันไปทีละบริษัทนะคะเริ่มตั้งแต่ NMG มาถึง NBC รวมไปถึงนายค่ะลำดับแรกนะคะเรียนเชิญคุณดวงกมลโชตนากรรมการผู้อำนวยการ Nation Multimedia Group เป็นผู้ให้ข้อมูลกับทุกท่านขอเสียงปรบมืออีกครั้งค่ะค่ะก็สวัสดีทุกท่านนะคะก็พบกันอีกครั้งหนึ่งในOpportunity Day วันนี้ก็นั้นขออนุญาตมา อัปเดตสถานการณ์ความก้าวหน้านะคะก็จะแบ่งเป็น2พาร์ทก็พาร์ทแรกก็จะ พูดถึงผลประกอบการใน Q1 ที่ผ่านมานะคะแล้วก็เน้นก็จะขออนุญาตประการที่2ก็จะเล่าถึงสถานการณ์แล้วก็ความคืบหน้าของธุรกิจใหม่ที่เราเข้าไปลงทุนแล้วก็เริ่มให้บริการแล้วก็คือสถานีโทรทัศน์ช่องใหม่ของเรานะคะ Now Biz Live Variety นะคะก็อันแรกเลยเนี่ยนะก็จะเป็นสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของผลประกอบการใน Q1 ที่ผ่านมานะคะก็สถานการณ์ใน Q1 ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะอย่างที่เป็นที่ทราบกันว่าสืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำตั้งแต่ Q4 มานะคะจากเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองก็ในที่สุดก็กระทบถึงนะคะการความสามารถในการใช้จ่ายของภาครัฐแล้วก็ในที่สุดความเชื่อมั่นของภาคเอกชนในการจับจ่ายใช้สอยนะคะทำให้รายได้เนี่ยก็ลดลงต่อเนื่องจากใน Q4 นะคะของปีที่ผ่านมาแล้วเขาก็มาจนถึง Q1 ของปีนี้นะคะก็ทำให้รายได้โดยรวมเนี่ยนะคะลดลงจาก738ล้านนะคะเป็น557ล้านหรือลดไป180ล้านนะคะโดยที่เราก็ยังดูแลพยายามดูแลต้นทุนนะคะในภาวะการเช่นนี้เนี่ยก็สิ่งที่ทำได้ก็คือดูแลด้านต้นทุนก็พยายามจะควบคุมต้นทุนเอาไว้นะคะก็ทำให้ต้นทุนเนี่ยลดลง 12% นะคะเหลือที่ 569.5 ล้านบาทส่งผลให้กำไรในไตรมาสแรกของปีนี้เนี่ยก็ลดลงจาก74ล้านบาทเหลือ 11.4 ล้านบาทนะคะก็ถึงแม้ว่าเราก็พยายามที่จะดูแลนะคะสถานการณ์ให้ประคองสถานการณ์ให้ดีที่สุดนะครับท่ามกลางภาวะที่รายได้หดตัวอย่างรุนแรงนะคะเนื่องจากว่าสื่อเนี่ยก็จะเป็นอุตสาหกรรมต้นๆที่ได้รับผลกระทบจากภาวะที่ขาดความเชื่อมั่นแล้วก็การชะลอการลงทุนทั้งในภาครัฐและก็ภาคเอกชนนะคะก็อยากจะชี้ให้ดูสถานการณ์ของอุตสาหกรรมโฆษณาที่ได้รับผลกระทบจากใน Q1 ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะดังนี้นะคะก็ในสถานการณ์ในโฆษณานะก็จะเห็นได้ว่าต่อเนื่องจากใน Q4 ของปีที่แล้วเนี่ยนะคะรายได้จากโฆษณาเนี่ยก็มีทั้งหมดประมาณนะคะ 52% นะคะในโฆษณาทีวีนะคะแล้วก็ในขณะที่ Total Media ในอุตสาหกรรมทั้งหมดก็คือ 32,900 ล้านบาทนะคะก็ส่วนใหญ่ก็ 52% ก็อยู่ในภาคฟรีทีวีแล้วก็แคปซัตไลท์นี่ก็ประมาณ3,294 ล้านนะคะส่วนหนังสือพิมพ์เนี่ยใน Q4 เนี่ยก็อยู่ที่ 4,192 ล้านบาทลดลงนะคะก็เพราะฉะนั้นในคิวต่อมาเนี่ย
โฆษณาก็ลดลงทั้งหมดเนี่ยถึง 18% นะคะแล้วก็ทำให้ในเซกเตอร์หนังสือพิมพ์เนี่ยลดลงไปอีก 29% เหลือที่ 2,975 ล้านบาทนะคะในขณะเป็นเซกเตอร์เป็นสื่อที่ลดลงนะคะในอันดับต้นๆ นะคะเทียบกับเช่นภาพยนตร์วิทยุนะคะแมกกาซีนนะคะแล้วก็แคปนะคะส่วนที่ลดลงน้อยกว่าแล้วก็กระทบน้อยกว่าก็คือในกลุ่มที่เป็นฟรีทีวีนะคะก็มาดูภาพผลการดำเนินงานของกลุ่มสื่อในกลุ่มของเรานะคะก็จะเห็นได้ว่าในตลาดของอุตสาหกรรมในตลาดหนังสือพิมพ์แมสด้วยกันเนี่ยนะคะเราภาพรวมโดยตลาดเนี้ยก็โฆษณาก็ลดลงถึง 23% นะคะก็แต่ว่าในขณะที่ถ้าสินผลิตภัณฑ์หนังสือพิมพ์คมชลึกนะที่อยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยก็ยังประคองตัวได้ก็ลดลงต่ำกว่านะคะอุตสาหกรรมของตลาดนะคะการลดลงของตลาดในภาคในตลาดแมสในขณะที่ในภาคหนังสือพิมพ์ธุรกิจนะคะลดลงมากที่สุดเนื่องจากว่าเป็นหนังสือที่ต้องสะท้อนการหดมันจะกระทบเร็วนะฮะจากการในกลุ่มผู้อ่านที่เป็นกลุ่มธุรกิจนะคะก็หนังสือพิมพ์ธุรกิจก็จะลดตลาดโฆษณาในกลุ่มนี้ลดลงไป 37% นะคะแต่ว่ากรุงเทพธุรกิจซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งของตลาดนี้เนี่ยก็ทำได้ประคองตัวได้ดีก็ลดลงต่ำกว่านะคะภาพรวมของการลดลงของตลาดคือ 35% ถ้าเทียบกับคู่แข่งขันเจ้าอื่นๆนะคะในขณะที่ภาษาอังกฤษเนี่ยก็ลดลงนะคะสูงสุดก็คือ 47% แล้วก็ในหนังสือพิมพ์ The Nation ก็ลดลง 49% นะคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมของอุตสาหกรรมนะคะโฆษณาแล้วก็เทียบกับผลประกอบการของสื่อสิ่งพิมพ์ในเครือเนชั่นนะคะแล้วก็ภาพรวมผลประกอบการใน Q1 ก็อย่างที่ดิฉันได้เรียนไปแล้วนะคะก็เพราะฉะนั้นในส่วนที่2เนี่ยดิฉันก็จะขออัปเดตเกี่ยวกับเรื่อง ธุรกิจใหม่ที่ NMG เนี่ยได้เข้าไปนะคะเริ่มแล้วนะคะเราก็เริ่มทดลองออกอากาศมาตั้งแต่วันที่1เมษายนนะคะแล้วก็ออกอากาศจริงเป็นการทดลองตามกฎหมายเนี่ยก็คือตั้งแต่วันที่25เมษายนนะคะมาเป็นต้นมานะคะก็ถือว่าเราก็ได้เริ่มดำเนินการแล้วช่องนี้ก็คืออย่างที่ท่านทราบนะคะเป็นช่องที่เรายกระดับนะคะช่องกรุงเทพธุรกิจทีวีของเราขึ้นมานะคะก็เป็นช่องที่เราใช้คอนเซปต์ที่เรียกว่า Biz Life Variety นะคะก็คือช่อง Now นะคะ26นะคะช่องเบอร์26ในระบบดิจิตอลทีวีถ้าอยู่ใน Must Carry เนี่ยก็อยู่ในช่อง36นะคะก็งั้นขอเล่าว่าเราทำอะไรไปบ้างแล้วก็เราจะมีความสามารถในการนะคะทำกำไรแล้วก็มียุทธศาสตร์อย่างไรนะคะท่ามกลางการแข่งขันของธุรกิจทีวีดิจิตอลนะคะซึ่งตอนนี้แข่งขันกันอย่างรุนแรงแล้วก็มีผู้เล่นเนี่ยเข้ามาเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็มองว่าในบรรดานะคะแต่เดิมเนี่ยทีวีอนาล็อกก็มีอยู่นะคะ357911ไทย PBS ซึ่งไม่มีโฆษณาเพราะฉะนั้นเนี่ยทีวีการที่จะมีตั้ง24ช่องมันก็คงต้องมี segmentation ที่ชัดเจนเราก็เลือกที่จะอยู่ใน segmentation ซึ่งเป็นกลุ่มที่เราถนัดและมีความสามารถแทนที่จะเป็นกลุ่มที่เราไม่มีความถนัดนะคะดังนั้นเนี่ย จุดที่ Now 26เนี่ยวางอยู่เนี่ยก็คือจุดที่เราเป็นความเป็นผู้มีความชำนาญมาก่อนคือเราเป็นหนังสือพิมพ์ธุรกิจและเป็นสื่อธุรกิจนะคะที่อยู่ target group ธุรกิจเนี่ยเป็น target group ที่เราคุ้นเคยแล้วก็เราก็เชื่อว่าเขาต้องการข่าวสารข้อมูลซึ่งมากขึ้นจากการที่ได้รับข่าวสารด้านธุรกิจอย่างเดียวในอดีตพูดง่ายๆก็คือว่าเราเนี่ยเน้นในเรื่องของการหาเงินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการหาเงินก็เป็นเรื่องหลักของเราที่เราจะให้ข่าวสารข้อมูลเพื่อการหาเงินเช่นในการทำงานนะคะอีกข้างหนึ่งเนี่ยพอมาเป็นทีวีช่องใหม่ของเราแล้วเนี่ยเราก็เน้นอีกคอนเซปต์อีกด้านหนึ่งของชีวิตก็คือด้านของการทำงานเราเรียกว่าและด้านของการใช้ชีวิตเป็น work life balance ทั้งสองด้านนะคะเพราะฉะนั้นเนื้อหาของ Now
26เนี่ยก็จะเป็น2ด้านของชีวิตพูดง่ายๆว่าเป็นเรื่องของการหาเงินแล้วก็เป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะแล้วก็ต้องมีความสมดุลกันทั้งคู่นะคะเพราะฉะนั้นในคอนเซปต์ของ Now เนี่ยก็เป็นคอนเซปต์ที่เราวางไว้ว่ามันจะเหมาะกับชีวิตที่เป็นคนเมืองนะคะซึ่งต้องการที่